คลิปในวันนี้พี่จะมาแจกข้าวหัวในวันคริสต์มาสนะครับบอกเลยว่าเจอแต่อะไรพีคๆคือตอนให้ลุมไม่ลุมไงแต่ตอนไม่อยากให้ลุมนี่ลุมกันจังเลยแล้วทุกคนคิดว่าคลิปนี้พี่เสียข้าวหัวเท่าไหร่ครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยก่อนดูคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ก่อนคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโยโฮโฮโฮโยโฮโฮสวัสดีครับ FC ทุกท่านในวันนี้พี่จะมาปลอมตัวเป็นลุงซานต้าและมาแจกค่าหัวให้กับน้องๆในเซิร์ฟนะครับแน่นอนว่าการที่พี่จะแจกนั้นพี่จะไม่แจกฝั่งมารินเอ้าจอคุ้มมือตอนไหนนี่โอเคการที่พี่จะแจกนั้นพี่จะไม่แจกฝั่งมารินนะครับพี่จะแจกฝั่งโจรมารินพี่ล่ายากมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราเนี่ยต้องเปลี่ยนโฉมร่างกายหรืออวตารในเกมของเราให้เป็นซานต้าซะก่อนอันไหนคือกางเกงมันวะอันนี้หรือเปล่าโอเคพี่ก็จะซื้อกางเกงไปเลยนะครับเพราะว่าตะกี้นี้พี่ได้ซื้อเสื้อไปแล้วฟึบซานต้าซันเป็นไงน้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้กับซานต้าซันด้วยนะครับและซานต้าซันยังมีร้านไก่ตันซันคุงจะลดราคาต้อนรับคริสต์มาสนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปส่งไก่ตันด้วยตอนนี้ไม่มีเกลือแล้วนะครับคือเกลือน้อยมากแล้วก็เอารหัสไก่ของมันมาลงทุกวันเลยอยากให้อะไรมาขายก็คอมเมนต์บอกลุงกันด้วยนะจ๊ะลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันพี่เยอะๆนะครับจ๊ะกุ๊กโอเคเราก็จะมาแต่งชุดกันเลยคือตอนนี้พี่จำไม่ได้ว่าพี่มีหมวกซานต้าหรือเปล่าวะกูมีหมวกซานต้าหรือเปล่านี่ดูหน่อยดิเฮ้ยมีพี่มีหมวกซานต้าเป็นไงเจอกูโอเคเรามาดูอวตารในเกมกันว่าจะเป็นซานต้าคอสได้หรือยังเฮ้ยขาดหนวดหนวดกูอยู่ไหนนี่ไงใส่หนวดละมาดูเย้เย้พี่ไม่คิดว่ามันจะเหมือนขนาดนี้ครับนี่มันลุงซานต้าซันชัดๆเลยกระเป๋าต้องเป็นกระเป๋าซานต้ากระเป๋าซานต้ากูอยู่ไหนชิบหายแล้วทุกคนพี่ไม่มีกระเป๋าซานต้าครับพี่ไม่มีกระเป๋าซานต้าซื้อนี่พี่ลงทุนเพื่อคลิปนี้สุดๆเลยนะเว้ยน้องๆยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พี่อีกหรอฮะก็แค่ซับสไครต์ได้แชร์ที่นี่มันยากตรงไหนใช่ไหมก็แค่ปุ่มแดงๆโง่ๆน้องๆก็กดไปแค่นั้นแหละโอ้มันเยอะแยะไปหมดเลยกระเป๋าซานต้าอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนพี่มีหมวกอันนี้ดูดิหมวกนี้โคตรสวยเลยอ่ะแบบกูซื้อเลยละกัน60โลบัคมากดไลค์ซับสไครต์ได้แชร์พี่ด้วยนะครับน้องๆรีตัวเรียบร้อยซานต้าซันมาครับเราก็จะไปแจกข้าวหัวเลยนะครับนะตอนนี้กูมาทำความดีเติมไปกูเสียใจอ่ะพี่จะตายห่าเพื่อแจกข้าวหัวให้เด็กโง่ๆในวันคริสต์มาสนี่นะวันนี้ไม่ใช่วันคริสต์มาสนะครับมันเป็นเหมือนแบบใกล้ๆคริสต์มาสแล้วแหละพี่ก็เลยแบบไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีก็เลยทำคลิปแจกข้าวหัวแจกผลหน่อยละกันเอาไว้ในคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาแจกผลนะครับอยากให้แจกอะไรดีแต่ไม่แจกผลถาวรนะพี่จะแจกแบบผลปีศาจสุ่มให้อะไรอย่างงี้คือพี่ก็แบบแจกข้าวหัวจะเป็นสิ่งที่เด็กอยากได้สุดแล้วนะในช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เด็กมันน่าจะเห่อล่าข้าวหัวกันนะครับพี่ก็เลยแบบมาแจกข้าวหัวดีกว่าเด็กน่าจะชอบอะไรงี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดซับตะไคร้และกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนี่กูลงทุนแบบใส่หนวดปลอมมาเลยนะมันคือโฟมโกนหนวดนะจริงๆแล้วอ่ะโอ้ยซานต้ามาไล่พวกโง่เจอกูไอ้เดี๋ยวมาแจกข้าวหัวไม่ใช่หรอไม่ได้มาฆ่ามาครับบริจาคข้าวหัวครับนั้นๆมาเลยถมกูเต็มที่ตอนอยากให้ถมอ่ะมึงก็ถมกันหน่อยเถอะนะตอนไม่อยากให้ถมนี่ถมกันจริงๆเอาสิเอาทำไมอ่ะตอนอยากให้ถมไม่ถมกันอะพอแบบพอบอกว่าอย่าลุมนี่โอ้ยมันลุมกันจริงๆพอตอนบอกว่าอย่าถมนะมันขัดใจซันคุงว่ะแม่งล่อเลยละกันมามึงไม่ฆ่ากูใช่ไหมแต่กูฆ่ามึงเองโดนทุกดอกโดนทุกบอกแล้วบอกแจกข้าวหัวซันคุงอ้าวเจ็บอยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่เจ็บอยู่แต่ก็ยังทนได้เดี๋ยวรอเลยนะพี่จะเปิดสกิลซีแล้ววิ่งปั๊บมาแล้วจ้าโอ้ยนี่ก็หนีเก่งจริงๆไอ้สัตว์ไม่กล้าเข้าเปล่ากลัวเปล่าพี่ดูทรงมันน่าจะกลัวนะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เข้าพี่เลยอะซานต้าใจดีมาหน่อยเร็วซานต้าใจดีนะเว้ยยัดหน้าเข้าให้กูบอกแล้วว่ากูใจดีไม่ฟังเองนะนี่บอกแล้วว่าใจดีอะทำไมต้องหนีอ่ะเฮ้ยที่ซานต้ามาแจกข้าวหัวเลยนะไอ้สัสแจกไม่มีอยู่จริงกูล่อแล้วก็ตายครับผลพิษนี่ผลแจ้งเกิดที่เลยนะเฮ้ย
พี่จะแพ้ได้ไงแต่น้องๆก็รู้มันคือผลที่พี่ถนัดที่สุดในบรรดาผลปีศาจอ่ะในคลิปนี้คือกูมาแจกข้าวหัวหรือกูมาฆ่าเด็กฮัลโหลมาแจกข้าวหัวนะดูจากการแต่งตัวนี่คือซานต้าเลยนะเว้ยนี่ซานต้านะซานต้าคอสน้องๆอยากได้อะไรในวันซันในวันคริสต์มาสครับคอมเมนต์บอกพี่มาคิสมีออลคริสต์มาสอ้าวกูโดนหมัดเฉยเฮ้ยมึงบ้ามึงก็เกินมันต่อยกูดังปงเลยแต่กินอะไรทุกคนได้ยินปะตายแล้วจ้าต่อยเข้าโคตรแรงเลยคนที่อะไรเนี่ยคนพระมามาต่อยซานต้าในคนละศาสนากับกูแท้ๆวิวไม่ได้เด็กกูบอกไอ้ไอ้กระจอกไอ้สัตว์ตัวเหลืองๆนี่จะมาสู้อะไรกับกูได้ฮะคือกูต้องบ้าแน่นอนเลยกูบวกกับผลพระนี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่นกับผลพระนะทุกคนนี่ไงไปกินหลวงพี่อะไรหลวงพี่ฮะหลวงพี่จะตายหรือเปล่าโอ้ชิดไอ้กูยิงกันหน้าเป็นดอกโอ้เจ็บตายไม่ใช่มันกูนี่จะตายเตะอัดหน้าเป็นหนึ่งดอกตายไหมเฮ้ยทุกคนทำไมมันไม่ตายอ่ะเนี่ยมันหนีพี่เนี่ยมันหนีจะรอดอยู่แล้วนี่ไม่รอดแน่ตายซะไอ้พระเอาโหสิกรรมไม่ฆ่าด้วยเถิดโอ้ยกูมัวแต่ภาพสิกูตายหาทีเรียบร้อยมัวแต่ภาพฉันคงจะตายกูมาแจกข้าวหัวนะจริงแล้วอ่ะมาพี่จะแจกแบบจริงจังแล้วเพราะว่าแบบตีกูสิฆ่ากูเลยกูจะจดจำและจดชื่อมึงไว้ในบัญชีหนังหมายแล้วกูจะไปเก็บมึงที่หลังจบคลิปนี้แล้วโอ้ไม่ใช่คือคลิปนี้พี่มาแจกข้าวหัวนะครับพี่ก็จะไม่อาฆาตแค้นนะครับน้องๆพี่ก็จะพิมพ์ไปเลยละกันนะว่าแจกข้าวหัวครับนี่ไงแจกข้าวหัวครับมาเลยครับซานต้ามาแจกข้าวหัวครับเอาไปเลยครับคนละ16,000เฮ้ยรวยเร็วๆสิมึงจะฆ่าก็ฆ่านะมึงไม่ตบกูจะตบมึงอะไรนี่เร็วตอนในฆ่าไม่ฆ่าตายไส้ไก่พี่บอกละตอนในฆ่าไม่ฆ่าเจอกูเป็นไงล่ะทำไมไม่มีใครกล้าฆ่าพี่เลยอ่ะพอแบบไม่มีใครลุมกูสักคนเอากูทำคลิปอย่างเงี้ยพอเวลาพี่ทำคลิปแบบเฮ้ยอย่าลุมพี่นะครับน้องๆอย่าลุมพี่นะครับช่วยพวกมึงนี่ลุมกันจังเลยพอคลิปแนวเนี้ยแบบเอ้ยลุมได้นะครับลุมได้เลยแจกข้าวหัวไม่มีใครฆ่ากูไอ้ไก่นี่ใครนี่แจกข้าวหัวครับเร็วๆได้ไม่เอาใช่ไหมได้เวลาสันคุงล่าละทำความดีไม่ขึ้นกูก็ทำเร็วแม่งเลยกันอะไรหรออยากโดนฆ่าจังเลยอ่ะอยากโดนฆ่าจังเลยอ่ะเนาะเอาหน่อยสิอยากโดนคอมโบจังเลยอ่ะเอาหน่อยดีไม่เลยพอตอนกูทำความดีนี่ต้องมึงทำความดีไม่ขึ้นใช่ไหมตายเรียบร้อยติดพิษตายมาเอาหน่อยเนี่ยเอาหน่อยดิอ่ะยืนให้ข้าเลยอ่ะเอาดิยืนให้ข้าเลยเนี่ยอ่ะเร็วยืนให้ข้าเลยนี่เพราะว่าพี่ข้าไปพี่ก็ไม่ได้อะไรแล้วอ่ะเพราะแบบข้าหัวพี่มันตันแล้วอ่ะครับ30Mอ่ะพี่ไม่ได้ขิงไม่ได้อะไรเลยนะแต่พี่ไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะฝั่งโจรอ่ะมึงก็ฆ่ากูเถอะเนี่ยกูสั่งมาทำความดีเนี่ยเอาเฮ้มึงจะไม่ฆ่ากูจริงๆใช่ไหมฮะไอพวกคนดีผิดเวลาFC กูนี่มันดีผิดเวลาจริงๆเลยไอ้สัตว์เออจะตายไอ้เหี้ยพอจะตายจริงกูทำเสือกทำใจไม่ได้ปัดวัดตรงปัดนี่โอ้โหจะตายแล้วสันคงโอเคสรุปคือกูโดนลัดซะงั้นไม่เป็นไรครับเรามาทำบุญไงแล้วก็แบบโดนฆ่าหรือว่าโดนลัดพี่ก็จะไม่หัวร้อนนะครับในคลิปนี้เพราะเรามาแจกโอ้ถ้าเป็นฝั่งมาลีนะป่านนี้กูรวยไปแล้วได้ข้าวหัวเยอะขนาดนี้เฮ้ยมันฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องได้ไงวะพี่ก็บอกว่าแจกข้าหัวรอบสุดท้ายละแจกข้าหัวไอ้สัตว์เอาสิเออต้องงี้เออไอ้เหี้ยใจกล้าจริงๆมึงตายได้มึงฆ่ากูหรอตายหนึ่งกูแค่พิมพ์เล่นๆครับกูไม่ได้จะให้มึงจริงหรอกข้าหัวกูตั้งเยอะใครจะให้ตอนนี้กลัว FC ปรับอารมณ์ไม่ทันอ้าวสรุปพี่ซันกูมาแจกหรือไม่ได้แจกเอ้าไอ้เหี้ยกูจะตายจริงใจเย็นก่อนลูกพี่แม่งเอาตายเอาไอ้เหี้ยทีเดียวเลยเอา
โอ้โอเยอะเหลือเกินลูกธนูมึงเข้ามาหาพี่บ้างน้องโถ่ไอ้เหี้ยพี่จังจริงๆพี่ตั้งใจจะตายไงเพราะว่าสงสารนะครับเห็นเด็กมันอยากได้ข้าวหัวจัดอ่ะพี่ก็เลยแบบตั้งใจไงสงสารเอาง่ายๆเลยสงสารมันกูแพ้บนแสงได้ไงเนี่ยฮะผลโง่ๆแม่งเล่นทูชิตาระดับแม่งโคตรโกงเลยรับไม่ได้กูตายให้ไก่พี่ตั้งใจตายไงคือตะกี้นี่ถ้าพี่ตั้งใจเล่นน่ะมันก็สู้พี่ไม่ได้หรอกน้องๆก็รู้ฮะๆๆๆสกิลโคตรรัวเฮ้ยๆลุมโอ้ยทั้งมังกรทั้งแสงกูไปละกูทำใจที่จะตายไม่ได้ครับรอก่อนโถกูตั้งใจตายเฉยๆหรอกเพราะคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์แจกค่าหัวไงถ้ามีค่าได้ทั้งเซิร์ฟเดี๋ยวน้องจะหาแบบพี่ซันแม่งไม่ทำคอนเทนต์เลยจะตายจะฆ่าอย่างเดียวเลยอ่านว่าจบละกันนะครับคลิปนี้กูแบบแสบปากมากเลยตอนนี้แบบรู้สึกแบบใส่หนวดตอนแล้วมันแสบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับสมาชิกด้วยนะครับซันต้าคอมมาแจกค่าหัวเท่านี้ละบายบาย